ครับแล้วก็ต่อกันที่แบบฝึกหัดที่ 1.12 ข้อที่ 9 นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.12 เขาให้เราหาว่าหาค่าความจริงของประโยคดังกล่าวที่เขากำหนดมาให้หรือว่าพจน์ที่เขากำหนดมาให้นะครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเรามาดูข้อที่ 9 กันข้อที่ 9 for some x for all y x น้อยกว่าเท่ากับ y เมื่อกำหนด universe มาเป็น0 1 2 3 4ทีนี้เรามาเขียนให้อยู่ในรูปง่ายๆกันก่อนในรูปของข้อความในรูปข้อความที่ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้สัญลักษณ์นี้มันอาจจะดูงงดูยากเราแปลความหมายของแต่ละตัวก่อน x บางตัว y ทุกตัวแปลว่าสำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวสำหรับ x บางตัวมี y ทุกตัวซึ่ง x น้อยกว่าเท่ากับ y นะเมื่อ universe เนี่ยเท่ากับเซตของ0 1 2 3แล้วก็4นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับ x บางตัวแปลว่า x บางตัวเนี่ย x ในเนี้ยมี y ทุกตัวนั่นก็คือx ตัวใดตัวหนึ่งในนี้มี y ทุกตัวเมื่อเราหาเจอเพียงกรณีเดียวเราเจอ x ตัวใดตัวหนึ่งที่ทำให้ y ทุกตัวเนี่ยเป็นจริงในสมการนี้ก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ y จะทำให้อันนี้เนี่ยประพจน์เนี่ยหรือประโยคนี้เนี่ยเป็นจริงทันทีเราก็มาดูกันนะครับมาเริ่มดูว่าเรามาหา x บางตัวกันก่อนว่า x ตัวไหนที่มี y ทุกตัวนั่นก็คือ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ y เราจึงเลือก x ที่น้อยที่สุดแล้วให้ x เป็น0เมื่อ x เป็น0เนี่ยก็จะเป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ถูกไหมครับแล้ว y ทีนี้ y เท่ากับ0ก็แปลว่า0น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 0มันเท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถูกต้องต่อไปy เท่ากับ1ก็จะเป็น0น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 1มันมากกว่า0ถูกไหมถูกต้องและเมื่อ y เป็น2 3หรือ4จะทำให้2 3 4เนี่ยมันก็มากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราหาเจอแล้วว่าสำหรับ x บางตัวเนี่ย x บางตัวที่ว่าเนี่ยก็คือ x บางตัวที่ว่าก็คือ x เป็น0มี y ทุกตัว y ทุกตัวเนี่ย x เป็น0 y ทุกตัวคือ0 1 2 3 4ซึ่งก็คือ u นั่นเอง y ทุกตัวทำให้อันนี้เป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับเป็นจริงโอเคนะอันนี้สำหรับข้อ9นะครับต่อไปเราไปดูข้อ10ข้อ10นะครับเหมือนกัน for some y for all x ซึ่ง y น้อยกว่า x นะครับ เมื่อกำหนด universe เนี่ยเป็นเซตของลบ2 0แล้วก็2ทีนี้เรามาเขียนให้อยู่ในรูปที่มันดูง่ายๆกันก่อนดีกว่ารูปที่ดูง่ายๆก็คือสำหรับ y บางตัวสำหรับ y บางตัวนะครับมี x ทุกตัวซึ่ง y น้อยกว่า x นะครับโดยที่เขากำหนด u มาก็คือเซตของลบ2 0แล้วก็2 ทีนี้เรามาดูว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับมาดูว่ามันหมายความว่ายังไงกันสำหรับ y บางตัว สำหรับ y บางตัวก็หมายความว่า
มี y บางตัวเนี่ยที่ทำให้ x ทุกตัวเป็นจริงตามสมการดังกล่าวตามอันสมการดังกล่าวนะครับก็คือเขาบอกว่า y บางตัวมี x ทุกตัวนั่นก็คือ y ตัวใดตัวหนึ่งในนี้ทำให้ x ทุกตัวเป็นจริงนั่นก็คือเราก็ลองมาหาว่ามี y บางตัวที่ทำให้ x เป็นจริงหรือเปล่า ถ้าเราพบ y บางตัวจะทำให้ทุกกรณีเป็นจริงหมดของ x ซึ่งเราก็จะรู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับก็ลองมาดู y กันก่อน y บางตัวมี x ทุกตัวนั่นก็คือเราลองดู y สมมติเราให้ y น้อยที่สุดใช่ไหมเพราะ y ต้องน้อยกว่า xเราก็ให้ y น้อยที่สุดก็คือลบ2เมื่อ y เป็นลบ2ปุ๊บเราแทนค่า x x เท่ากับลบ2 x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ2ซึ่งกรณีแรกเนี่ย x จะเท่ากับ y ซึ่งมันผิดถูกไหมตามที่โจทย์เขาให้คือ y ต้องน้อยกว่า x แต่นี่มัน y เท่ากับ x มันใช้ไม่ได้มันผิดแต่กรณีที่2เนี่ย ลบ2น้อยกว่า x ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะครับ2มันมากกว่าลบ2ถูกต้องส่วนในกรณีที่2เมื่อ y เท่ากับ0ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เมื่อ x สมมติให้ x เท่ากับลบ2ก็จะได้ว่าลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0นั่นก็คือ y มันมากกว่า x ถูกไหมนี่ y นี่ x y มากกว่า x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดอีกกรณีนี้ก็ผิดแล้วเมื่อเราให้ y เท่ากับ2ให้ x เท่ากับ0อ่ะก็จะกลายเป็น2มากกว่า0ก็คือ y มากกว่า0กรณีนี้ก็ผิดเหมือนกันถูกไหมครับ ผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่า y มันต้องน้อยกว่า0 y มันต้องน้อยกว่า x แต่นี่มันมากกว่าก็เลยผิดเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าไม่มี y ตัวใดๆเลยในยูนิเวิร์สเนี่ยคือลบ2 0แล้วก็2เนี่ยไม่มีเลยไม่มี y ตัวไหนที่ทำให้ x ทุกตัวเป็นจริงนะครับหมายความว่าข้อนี้เป็นเท็จนะครับโอเคนะ ต่อไปเรามาดูข้อที่11ข้อที่11เนี่ยเขาบอกว่า for all x for some y y น้อยกว่า x for all x for some y y น้อยกว่า x โดยที่เขากำหนด universe มาว่าเป็น x โดยที่ x มากกว่า0 x โดยที่ x มากกว่า0หมายความว่า หมายความว่าอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายพิเศษอันนี้คือเครื่องหมายว่าโดยที่หรือซึ่งก็ตามโดยที่เครื่องหมายโดยที่อันนี้เราอ่าน universe ก่อน universe เนี่ยเท่ากับ set ของ x ถูกไหมครับ set ของ x โดยที่ x มากกว่า0หมายความว่าไง x มากกว่า0หมายความว่า ในจำนวนจริงเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ถูกไหม x มากกว่า0หมายความว่าตั้งแต่0เป็นต้นไปไม่รวม0ไม่เอา0นะ0เป็นต้นไปเป็น1 1 2 3 1.5 1.6 ได้หมดแต่ห้ามเป็น0แล้วก็ต้องมากกว่า0ด้วยทีนี้เรามาเขียนความหมายของในการสำหรับ x ทุกจำนวนสำหรับ x ทุกจำนวน มี y บางจำนวนที่ y น้อยกว่า x นะครับ สำหรับ x ทุกจำนวนมี y บางจำนวนที่ y น้อยกว่า x ทีนี้เราก็มาดูว่ามันมีหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมสำหรับ x ทุกจำนวนนะจะมี y ที่น้อยกว่ามันหรือเปล่าก็คือที่เราต้องหาเนี่ยก็คือ x ทุกจำนวน x ทุกจำนวนเนี่ยมี y หรือเปล่ามี y เราก็จะหาว่ามันมีโอกาสเป็นเท็จไหมหาเท็จนะครับ ถ้าเราหากรณีที่มันเป็นเท็จได้นั่นก็แปลว่า x ไม่ทุกจำนวนแหละที่มี y ถูกไหมเราต้อง
โจทย์เขาต้องการว่า x ทุกจำนวนมี y ถูกไหมถ้าเราหา x ได้หา x ที่ไม่มี y ได้นั่นแปลว่าเราหาเท็จเจอนะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยต้องมากกว่า y ถูกไหมเราหาเอา x ที่น้อยที่สุดมาเลย x ที่น้อยที่สุดมาอาจจะเป็น 0.000000 ไปเรื่อยๆ1นะครับเอาที่ใกล้กับ0มากที่สุดเขาไม่กำหนด y มานี่นะเขาไม่ได้กำหนด y มาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กำหนด y มาใช่ไหมไม่กำหนด y มาเขากำหนดแค่ x โดยที่ x ต้องมากกว่า0เป็นจำนวนที่มากกว่า0เท่านั้นก็เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0เขาไม่ได้กำหนด y มาไม่กำหนด y มาแปลว่า y เป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหาเท็จเราหามาสักกรณีหนึ่งได้ไหมซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นเท็จได้เนี่ยเราต้อง x ที่น้อยที่สุดใช่ไหมเพราะว่าถ้า x มันมากกว่า y เนี่ยมันก็จะเป็นจริงถูกไหมเราต้อง x น้อยๆให้ x มันน้อยกว่า y เมื่อ x น้อยกว่า y ปุ๊บเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y แสดงว่าเป็นเท็จก็เท่ากับเราหา y ที่น้อยกว่าไม่ได้ทีนี้เราเอา x ที่น้อยที่สุดมาหาเท็จx min minimum x น้อยสุดสมมติเอาเป็นที่เขากำหนดมาเนี่ยเซตของ x เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง x ต้องมากกว่า0ถูกไหม x โดยที่ x มากกว่า0นะครับนะ universe เนี่ยเขากำหนดมาว่าเป็น x โดยที่ x มากกว่า0เพราะฉะนั้น x min เนี่ย x ต่ำสุดก็สมมติให้เป็น 0.000000 ไปเรื่อยๆ0001อ่ะสมมติให้น้อยขนาดนี้เลยใกล้0ที่สุดแต่เป็น0ไม่ได้นะเพราะเขาห้าม0ต้องมากกว่า0นิดนึงก็ได้ ถ้าเขียนในเส้นจำนวนเนี่ยส่วนของ x ตัวนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้อยู่แถวนี้และนี่เป็น1อาจจะอยู่แถวนี้ใกล้0มากๆแต่เลย0มานิดนึง เพราะฉะนั้นเราได้ x min มาละนี่คือ x ที่น้อยที่สุดหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ก็ต้อง0เยอะๆมากแล้วทีนี้เราก็เอา y มาสมมติเราให้ y เท่ากับลบ5 y เท่ากับลบ5หมายความว่าไงหมายความว่า y เนี่ยมันเป็นจำนวนจริงใดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ y เท่ากับลบ5ได้เพราะฉะนั้น y เนี่ยมันน้อยกว่า x ถูกไหมลบ5มันน้อยกว่า0กว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหา y ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเขากำหนด x ว่าต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้นเราเลือก y น้อยกว่าสมมติเราเลือก y น้อยกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าลบ1ก็คือลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆสมมติเราเลือกอันนี้สมมติเราเลือกลบ1มาจะทำให้อันนี้เป็นจริงทุกกรณีก็คือลบ1เนี่ยน้อยกว่า x ทุกกรณีเพราะ x มันมากกว่า0 0มันมากกว่าลบ1เพราะฉะนั้นเราสามารถหา y ได้ทุกกรณีหมายความว่า เราสามารถหา y ได้ทุกกรณีใช่ไหมก็แสดงว่าทุก x มี y ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับข้อ11เป็นจริงต่อไปเรามาดูข้อ12กันข้อ12เรามาลองดูโจทย์กันก่อน for some x for some y x มากกว่า y บวก1โดยที่กำหนด universe เป็น i นะครับเรามาลองดูกันเรามาลองเขียนให้เป็นสัญลักษณ์กันเขียนให้เป็นสัญลักษณ์กัน
สำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวนซึ่ง x มากกว่า y กว่า1โดยที่เขาบอกว่า u เนี่ยเป็นจำนวนเต็มก็คืออันนี้เขาบอกว่ามี x บางตัวก็เหมือนกับเขาถามว่า x บางตัวเนี่ยมี y บางตัวก็คือไม่ว่าเราหาได้เพียงกรณีเดียวไม่ว่าเราเอา x กับ y อะไรก็ได้ x y ใดๆถ้าเราเจอ x 1ตัวและมี y ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงสมการนี้เป็นจริงก็เท่ากับว่าข้อนี้เป็นจริงเลยเพราะว่ามัน sum x sum y แปลว่ามี x บางตัวกับ y บางตัวก็คือมี x เพียงตัวเดียว y เพียงตัวเดียวที่ทำให้อันนี้เป็นจริงได้ก็ถือว่าจริงเลยมาเราลองไปดูกันว่ามีหรือเปล่าอันนี้นะครับ x มากกว่า y บวก1สมมุติให้ x เท่ากับ5ก็จะเป็น5มากกว่า y บวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่อนย้ายมาก็จะเป็น y น้อยกว่า4หรือ4มากกว่า y แสดงว่า4มากกว่า y สมมติเราให้ y เป็น3ก็จะกลายเป็นเราลองไปแทนค่าดูจะกลายเป็น x 5 y 3ถูกไหม5มากกว่า3บวก1 5มากกว่า4ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถหา x บางจำนวนและ y บางจำนวนได้คือ x เป็น5 y เป็น3ซึ่งทำให้ไอสมการนี้เนี่ยสมการอันนี้เนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรามี y บางตัวมี x บางตัวนั่นแปลว่าอันนี้เป็นจริงทันทีอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะแต่อย่าลืมต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะกำหนดว่าเป็นจำนวนเต็มนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงจบผ่านข้อ12นะครับต่อไปมาดูข้อ13ข้อ13เนี่ยโจทย์ก็คือ for all x for all y x น้อยกว่า y แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า y กำลัง2เมื่อกำหนด universe เป็น R หรือจำนวนจริงนั่นเองเรามาดูกันก็คือเราเขียนเป็นรูปให้อยู่ในรูปของประโยคหรือข้อความก่อนนั่นก็คือ for all x หมายความว่าสำหรับ x ทุกจำนวนมี y ทุกจำนวนซึ่ง x น้อยกว่า y แล้ว x กำลัง2น้อยกว่า y ยกกำลัง2เมื่อกำหนด u เนี่ยเป็น r นะครับนะ อันนี้เขาบอกว่าสำหรับ x ทุกจำนวน y ทุกจำนวนแปลว่า x ตัวใดๆ y ตัวใดๆเมื่อเอามาแทนในนี้ต้องเป็นจริงถึงจะทำให้ประโยคนี้หรือประพจน์นี้เนี่ยเป็นจริงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำเนี่ยเราจะหาเทสดีกว่าหาเทสถ้าเจอไม่จริงเลยเพราะอะไรทำไมถึงไม่จริงเลยเพราะว่ามันต้อง x ทุกจำนวนกับ y ทุกจำนวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ x เราเจอ x ที่ไม่ใช่แม้แต่จำนวนเดียวมันจะไม่ใช่ x ทุกจำนวนที่เป็นจริงแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูอันนี้กันก่อนทำยังไงอันนี้ถึงจะเป็นเท็จได้ทำยังไงถึงจะเป็นเท็จได้ก็คือจากการเรียนตรรกศาสตร์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วคือ x น้อยกว่า y ใช่ไหมถ้าแล้วเนี่ย x กำลัง2น้อยกว่า y ยกกำลัง2ก็คืออันหน้าต้องเป็นจริงอันหลังต้องเป็นเท็จถูกไหมถึงจะทำให้ประโยคนี้เป็นเท็จได้ก็คืออันนี้จริงอันนี้เท็จเรามาลองดูก่อนเราลองเอาจำนวนบวกก่อนสมมติว่าเราให้ y เป็น5 x เป็น3 5มากกว่า3ถูกไหมครับ
นะแล้ว x กำลังสองเป็น9น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า5กำลังสองเป็น25อันนี้จริงใช่ไหมค่าจริงแล้วจริงอันนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องต่อไปเราลองจำนวนลบบ้างจำนวนลบสมมติอันนี้เป็นลบลบ4ลบ4เนี่ยสมมติอันนี้เป็นลบ1ลบ1มากกว่าลบ4ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราเขียนเส้นจำนวนเนี่ยเส้นจำนวนใช่ไหมเส้นจำนวน0 1 2ลบ1ลบ2ใช่ไหมยิ่งอยู่ขวายิ่งค่ามากแสดงว่าลบ1มีค่ามากกว่าลบ2แสดงว่าลบ1ก็ต้องมากกว่าลบ4ด้วยถูกไหมนะครับลบ1มากกว่าลบ4นะลบ1มากกว่าลบ4ก็แสดงว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นจริงถูกไหมอันน่าเป็นจริงทีนี้ถ้าแล้วกับยกกำลัง2ลบ4ยกกำลัง2เป็น16น้อยกว่า1ลบ1กำลัง2เป็น1 16น้อยกว่า1หรือเปล่าอันนี้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราได้แล้ววันนี้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราหากรณีที่เป็นเท็จได้นั่นก็คือเราสมมุติให้ x เป็นลบ4 y เป็นลบ1ถ้ากรณีนี้เป็นเท็จหมายความว่า x ไม่ถูกจำนวนแล้วที่ทำให้เป็นจริงถ้า x เป็นลบ4ล่ะ x เป็นลบ4ไม่จริงแสดงว่า x ไม่ถูกจำนวนใช่ไหมถึงจะมี y เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเท็จไปเลยนะครับข้อ13นะต่อไปเรามาดูข้อ14ข้อ14เนี่ย for all x for all y x น้อยกว่า y แล้ว1ส่วน x น้อยกว่า1ส่วน y เขากำหนดได้ว่า universe เนี่ยเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่ใช่เซตของ0นะครับนะเซตของจำนวนจริงที่ไม่ใช่เซตของ0นะทีนี้เราก็มาลองเขียนกันดูนะครับเรามาลองดูอันนี้ก่อน for all x for all y ก็คือสำหรับ x ทุกตัวมี y ทุกตัวซึ่ง x น้อยกว่า y แล้ว1ส่วน x น้อยกว่า1ส่วน yโดยที่ u คือตัวนี้ u คือตัวนี้ลบเซตของ0ก็คือจำนวนจริงใดๆที่ไม่ใช่0นั่นเองนะครับก็คือสำหรับ x ทุกจำนวนมี y ทุกจำนวนก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้นั่นก็คือ x ทุกตัวต้องมี y ทุกตัวเข้าใจนะครับทีนี้ x ทุกตัวจะมี y ทุกตัวหรือเปล่าเราไม่รู้เราต้องคิดกันเราต้องดูกันถ้าเราเจอกรณีที่ไม่จริงอย่างกรณีเดียวถ้าเจอเพียงกรณีเดียวไม่จริงเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเจอเท็จปุ๊บมันจะทำให้ประโยคที่ว่า x ทุกจำนวนเนี่ยทุกเนี่ยทุกจำนวนแปลว่าต้องทุกตัวจริงๆถ้ามีเท็จกรณีเดียวแสดงว่าไม่ถูกจำนวนแล้วที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราหาเท็จให้ได้แล้วก็เราก็จะตอบได้ว่ามันไม่จริงถ้าเราหาเท็จไม่ได้เราก็ต้องตอบว่ามันเป็นจริงนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะมีเท็จไหมเขากำหนดว่า r เนี่ยเป็นเซตของจำนวน r ลบเซตของ0เล็กเซตของ0ทีนี้เรามาดูอันนี้กันนะครับเป็น0ไม่ได้นะสมมุติเราให้เหมือนเดิมให้ x เป็น3 y เป็น5นะครับ x น้อยกว่า y เดี๋ยวก่อนขอโทษที่ข้ามขั้นกันหน่อยเอาใหม่เราดูอันนี้กรณีที่มันจะเป็นเท็จได้เนี่ยมีเพียงกรณีเดียวคืออะไร x น้อยกว่า y ถ้าแล้ว1ส่วน x เนี่ยน้อยกว่า1ส่วน y แปลว่าอะไรครับ
แปลว่า x น้อยกว่า y ต้องเป็นจริงแล้ว1ส่วน x น้อยกว่า1ส่วน y เนี่ยต้องเป็นเท็จนะอันนี้ถึงจะให้ค่าเป็นเท็จได้ซึ่งเราให้อันหน้าจริงอันหลังเท็จเราพยายามหาอันหน้าจริงอันหลังเท็จเราต้องกำหนดตัวหน้าให้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราให้ข้างหน้าเป็น3 x เป็น3 y เป็น5 x น้อยกว่า3 x น้อยกว่า y ซึ่งก็คือ3น้อยกว่า5จริงหรือเปล่าจริงส่วนอันหลังเนี่ย1ส่วน x น้อยกว่า1ส่วน y มันคือ1ส่วน3น้อยกว่า1ส่วน5จริงหรือเปล่า1ส่วน3น้อยกว่า1ส่วน5หรือเปล่า5ย้ายขึ้นมาเป็น5น้อยกว่า3จริงหรือเปล่าครับไม่จริง3มันไม่เพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นเท็จเลยเท็จทันทีเลยนะ TFF เพราะฉะนั้นเราหาเจอกรณีเท็จหาเจอกรณีเท็จเมื่อ x เป็น3 y เป็น5แสดงว่ามันใช้คำว่าทุกไม่ได้แล้วมันใช้ for all ไม่ได้เพราะ for all มันต้องทุกจริงๆทุกจริงๆต้องทุกตัวจริงๆอันนี้มันมี3ที่เป็นข้อยกเว้นมี5เป็นข้อยกเว้นของ y เนี่ยทำให้ข้อนี้เป็นเท็จไปเลยนะครับนะแม่งจริงเลยมาดูข้อต่อไปกันอันนี้ข้อนี้ไม่จริงนะครับข้อที่15for some x for some y x ไม่เท่ากับ x ไม่เท่ากับ0และ y ไม่เท่ากับ0แล้ว x บวก y ไม่เท่ากับ0อันนี้ มันเป็น for some ใช่ไหมแปลว่ามีบางตัวก็เป็นจริงละเพราะฉะนั้นเรามาเขียนก่อนเป็นยังไงก็คือสำหรับ xบางจำนวนมี y บางจำนวนซึ่งถ้า x ไม่เท่ากับ0และ y ไม่เท่ากับ0แล้ว x บวก y ไม่เท่ากับ0โดยที่กำหนด universe เนี่ยเท่ากับจำนวนจริงนะครับ universe คือจำนวนจริงก็คือสำหรับ y บางจำนวนสำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวน x บางจำนวนมี y บางจำนวนแสดงว่าเราหาเจอเพียงกรณีเดียว x บางจำนวน y บางจำนวนแปลว่าหากเราหาเจอ1กรณีจริงที่จริงก็จะจริงเลยหากเราเจอกรณีที่เป็นจริงเพียงหนึ่งกรณีจะทำให้เป็นจริงทันทีนะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูกันตอนนี้เราหากรณีจริงกันดีกว่าถ้าจริงเราสมมติให้ข้างหน้าจริงและข้างหลังจริงด้วยเนี่ยมันคือเครื่องหมายแล้วใช่ไหม x ไม่เท่ากับ0และ y ไม่เท่ากับ0แล้ว x บวก y ไม่เท่ากับ0นะครับให้เป็น u เป็นสมาชิกของ r นะก็คือเราใช้จำนวนจริงใดๆเจอจริงเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราให้อันหน้าเป็นจริงอันหลังเป็นจริงก็จะได้ค่าจริงออกมาอันหน้าเป็นจริงสมมติเราให้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1ถูกไหม x ไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับ0จริง1ไม่เท่ากับ0จริงเพราะฉะนั้นอันหน้าเป็นจริงทีนี้ x บวก y เนี่ยได้เท่าไหร่ได้2ถูกไหมครับ2ไม่เท่ากับ0ก็จริงเพราะฉะนั้นถ้าจริงแล้วจริงก็ได้จริงเราเจอกรณีที่เป็นจริงแล้วซึ่งกรณีที่เป็นจริงเนี่ยคือ x เป็น1 y เป็น1ซึ่งมันสอดคล้องกับ x บางจำนวนและ y บางจำนวนทำให้ประพจน์ในข้อนี้หรือประโยชน์ในข้อนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับเป็นจริงเพราะว่า
เรามีเราเจอว่ามี1กับ1นะเอามาแทนค่าแล้วมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นประโยคในข้อนี้เนี่ยเป็นจริงนะครับคือมี1ตัวหรืออาจจะมีตัวอื่นก็ได้แต่เราไม่ได้คิดเพราะว่าเราเจอตัวนึงปุ๊บเราตอบได้เลยว่าเป็นจริงต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่16ของบทตรรกศาสตร์ข้อที่16ก็คือเขาบอกว่า for some x for some y xy มากกว่าเท่ากับ0หรือ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0เขากำหนด universe เป็น i ลบนั่นก็คือUniverse เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มนะครับ i จำนวนเต็มลบเรามาแปลความหมายก่อนสำหรับนี่ตัวนี้นะสำหรับจำนวนสำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวนสำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวนที่ xy มากกว่าเท่ากับ0หรือ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0เมื่อ universe เนี่ยเท่ากับจำนวนเต็มลบนะครับแสดงว่าไงแสดงว่าข้อนี้เนี่ยสำหรับ x บางจำนวน y บางจำนวนเนี่ยก็คืออะไรสำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวนที่ทำให้ปรากฏนี้เนี่ยเป็นจริงนั่นเองปรากฏนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อมี x บางตัว x บางตัวที่ y บางตัวทำให้ประโยคหรือปรากฏนี้เป็นจริงนั่นเองนะครับเรามาลองหาดูก็คือถ้าเราพบตัวใดตัวหนึ่งว่าทำให้ประโยคนี้จริงหรือปรากฏนี้จริงก็เราสามารถสรุปได้ทันทีว่าประโยคที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่ามัน x บางจำนวน y บางจำนวนแสดงว่าเราหาเจอ1ตัวก็ถือว่าจริงละเรามาลองดูเราลองมาหาดูเขากำหนด xy มากกว่าเท่ากับ0หรือ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0ใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นเครื่องหมายหรือมันยิ่งง่ายเลยเป็นเครื่องหมายหรือตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกว่าจะให้อะไรเป็นจริงสมมติเราให้ x น้อยกว่า0เป็นจริง x น้อยกว่า0เป็นจริงแล้วก็คือเราให้ x เท่ากับลบ2แล้วกันอ่ะลบ2มันน้อยกว่า0ถูกไหมเพราะ0อยู่ทางขวาของเส้นจำนวนลบ2อยู่ทางซ้ายของเส้นจำนวนเพราะฉะนั้นลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0ดังนั้นเราก็มาดูว่าลบ2ไงอยู่ในยูนิเวิร์สหรือเปล่า u คือ i ลบจำนวนเต็มลบลบ2เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มก็คือ0 1 2อะไรอย่างงี้จำนวนเต็มลบก็คือลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นจำนวนเต็ม0จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะครับมี3ช่วงแสดงว่า x เท่ากับลบ2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบทำให้ประพจน์ดังกล่าวเนี่ยเป็นจริงเลยจริงเลยเพราะว่ามันเป็นหรือไงอันอื่นจะเป็นเท็จหรือเป็นจริงเราไม่สนมีจริงอันเดียวจริงเลย x น้อยกว่า0ลบ2น้อยกว่า0จริงแสดงว่า x บางจำนวนสมมติเราให้ x เป็นลบ2 y เป็นใดๆเป็นอะไรก็ได้ลบ2มันน้อยกว่า0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจริงทำให้ประพจน์ทั้งประพจน์เนี่ยเป็นจริงทันทีนะครับนี่ข้อ16ก็จบสำหรับเรื่องตรรกศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นการหาค่าความจริงของประโยคหลักการเนี่ยก็ง่ายๆก็คือเราทำการเปลี่ยนอันนี้ทวนหลักการให้นิดนึงนะครับทำการเปลี่ยนอันนี้เนี่ยประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ต้องการพร้อมกับเราดู universe universe ก็คือขอบเขตของ x กับ y ที่เราจะหาถูกไหมเราดูขอบเขตดูอันนี้ดูประโยคสัญลักษณ์เราทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปข้อความที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สำหรับ x บางจำนวนมี y บางจำนวนอย่างนี้แล้วก็มาตีความว่าอันนี้เนี่ยเราควรจะหาจริงหรือหาเท็จถ้ามันหาจริงสมมุติว่า
บางจำนวนเนี่ยมีจริงอันใดอันหนึ่งเป็นจริงเลยถ้าสมมติว่าทุกจำนวนแสดงว่าหากมีเท็จอันใดอันหนึ่งก็เป็นเท็จไปเลยเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องฝึกทำบ่อยๆก็จะทำได้ไอ้นี้หลังจากเรารู้ปุ๊บเราก็มาหาค่าความจริงทีนี้เราหาออกมาได้ปุ๊บแล้วก็มาแยกหาว่าแต่ละอันเนี่ย x เป็นอะไรได้บ้าง y เป็นอะไรได้บ้างแล้วเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าประพจน์หรือโจทย์ที่ให้มาเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับก็ถ้าผิดประการใดก็ขอโทษด้วยครับสำหรับตรรกศาสตร์ก็มีแค่นี้ครับ